รรยากาศตอนแรงๆนะครับหารอเล่นมันรอเจ็บเห็ดทางไปได้ม้อยเนาะทางค่อนข้างสิยากเป็นหมู่บ้านนะครับที่มีอยู่บ่หลายหลังนะครับที่เขาเจ้าใหญ่มาอยู่นี่แหละครับพี่เคยลงคลิปวิดีโอครั้งที่แล้วนะครับให้เบิ่งว่าเป็นหมู่บ้านนะครับทางนี้คือสิไปบ่ได้นะครับเป็นบ้านคนก็ต้องไปขาดตอนแรงๆนะครับอยู่บ้านอยู่นอกธงบ้านหลังนอกนะครับมีบ้านนะครับของพ่อใหญ่นะครับอยู่นี่นะครับผู้เดียวนะครับตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะมีนะครับฝั่งนู้นตรงนึงนะครับตรงนั้นก็จะเป็นหม่องเลี้ยงวัวนะครับฝั่งนั้นเป็นข้าเจ้าเลี้ยงวัวคลิปที่แล้วก็มาเบิ่งแล้วติดน้ำแล้วหลายรอบแล้วครับไปได้ยางก็เบิ่งข้างในน้ำกันบรรยากาศแรงๆเป็นยังไงได้กินเนาะไงมากันได้กินต้มไก่ต้มตรงอ่ะต้มตรงกลางว่าซั่นว่าเด้อ๋อต้มตรงกลางอยู่ของโตบักม่วงขอไปกินกับข้าวเสียบ่เมนูเด็ดเอ้งูสิงไงติหมอน้ำปลาสองโตเนาะต้มตรงกลางดิหัวสิงเอางูสิงนะครับเมนูเมนูสิงไงเนี่ยต้มงูสิงเงินว่าไม่หมอจะไทยไล่ให้คุณบ่ได้ไปไทยเบิ่งหรอกนะครับขออนุญาตย่างเบิ่งนะครับบรรยากาศรอบๆเก่าๆครับก็เป็นคลาสสิกครับก็เป็นโบราณนะครับวิถีชีวิตนกเขาผมเดี๋ยวไอ้เหนียวบ้างมาง่ายคือมึงดิมึงมาจะเด็ดดีดิประหยัดเบิ่งไก่ตีมีไก่โอ้ไก่อะไรบ่มักบ่มักเลี้ยงไก่วิถีไทยบ้านไม่ใช่โอ้ไก่ตัวงามไก่ตีเพราะยางเบิ่งไก่ตีไก่ตีมีหลายตัวหลายตัวนะครับไก่ตีสุ่มไก่ตีนี่นกแก๊งนกเขากันดินี่อ๋อนะครับไก่ตัวงับเลยเนาะเบิ่งไก่ตีอีกรอบไก่ตีมีตัวงับเลยเนาะครับผมเขากระไรตัวสามตัวที่ตัวหนึ่งอันนี้ตัวนี่ของต้อมันดินี่โอ้ตัวต้อพุ่นโอ้นี่ตัวต้อเนี่ยอันนี้ตัวอันนี้นกต้อเอานี่มันลูกอันนี้ตัวต้อโอ้นี่ครับนี่ดีตัวต้อตัวใหญ่เป็นต้อนกเขานี่ครับวิธีการต้อนก
นะครับพอดีผ่านมาแถวนี้นะครับพ่อแล้วเขาเขาเจ้านะครับของคนไทยบ้านนี่แหละครับเขาเจ้าปลูกทั่วไว้นะครับแต่ว่าเจ้าของสวนเขาเจ้าว่าอยู่ขออนุญาตนะครับเจ้าของสวนแล้วกันนะครับขอถ่ายวิดีโอจังหน่อยนะครับจะ2-3 นาทีเบิ่งป่าทั่วนะครับกําลังงามเลยป่าทั่วนี่น่าจะเป็นทั่วดินมั้งครับนี่นะครับอันนี้เป็นทั่วดินหลายหล่องอยู่ครับเป็นร้อยกว่าต้นนะครับยางป่าทั่วน้ำกระเจ้านะครับบรรยากาศรอบๆตอนแรงๆนะครับนั่นก็เป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหลังหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหลังหนึ่งนะครับที่ผมมาเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นนะครับตรงนั้นนะครับหลังทางวุ้นตรงที่เขาไปเมื่อกี้นะครับของพ่อใหญ่คนบ้านเดียวกันนะครับเจ้าก็ได้พากันใหญ่ออกมาอยู่นี่นะครับนี่ก็เป็นป่าทั่วเขาเจ้าแต่ท่านใดมีผลออกป่าใดจะว่ากับงามคักป่าทั่วแล้วนะครับอยู่ประมาณ6 ร่องนะครับวุ้นเกือบ70-80 เปียดนะครับความยาวถ้าออกผลผลิตนี่ก็นะครับได้ขายได้ขายได้ใส่กี่เฮ็ดนะครับเหลือขายนะครับลมลื่นนะครับอากาศตอนเย็นๆฟังนี่เป็นการปลูกหญ้าปลูกหญ้าปลูกม้อนนะครับป่าหญ้าป่าม้อนที่เก็บฟังพระเจ้าอากาศตอนแรงไปเดี๋ยวผมพักกลับนะครับกลับฟังนั่นนะครับต้นหมกม่วงโอ้ต้นม่วงหลายครับฟังกันเป็นทั้งหลังนะครับเป็นปลาไผ่ไว้แต่กินนะครับนอไปขออนุญาตแค่นี้นะครับ